ท่านผู้ชมครับตอนนี้คือเป็นจานสีเลือดนะครับผมซึ่งจานสีเลือดนั้นมอนสเตอร์จะโผล่มาโอ้เหี้ยไม่ทันได้ทันโอ้ไม่ทันครับโอ้โอเคยอมแล้วยอมแล้วนี่คือจานสีเลือดนะครับผมท่านผู้ชมจานสีเลือดคือมอนสเตอร์ทุกตัวจะโผล่มาเยอะมากนะฮะเยอะผิดปกตินะผมเยอะจนแบบว่าพ่อมึงตายเลยนะฮะโอเคครับผมถ้าคุณรอดได้จากการสีเขาว่ากันว่าถ้าคุณรอดจากจานสีเลือดได้คุณจะโหดสุดๆจนฉุดไม่อยู่เนี่ยใช่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นอุ้ยหนึ่งวิธีจาก14 ล้านยังไงครับวิ่งไงสัตว์รอเฮียล่ะรอพ่อมันจะลิบินรอเฮียวิ่งสี่พวกลูกกะลีโอ้โอ้ my god my god oh my god oh my god โอ้โอ้ฉันสีเลือดมันจะหมดไปแล้วฉันสีเลือดมีวันหมดแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตรงแล้วนั่นน่ะต้นไม้พิศดารไอ้เหี้ยต้นไม้พิศดารด้วยโอ้โอ้ตัวแล้วปะเนี่ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกุ้งอย่ามายุ่งกับกุ้งต้นไม้พิศดารเอ้ยมองเห็นยากมากเอ้ยโอ้ท่านผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อเจ้าอ้อยเจ้าอ้อยเจ้าอ้อยนี่แหละเก็บเก็บอ้อยมาอุ้ยเหี้ยตัวเหี้ยอะไรปะเนี่ยกะลีไม่รู้จันสีเลือดแม่งแรงมากเพื่อนทุกอย่างเลยในม็อบเนี่ยโอ้โหแล้วจันสีเลือดคือแบบบ้าคลั่งมากนี่อาจารย์สีเลือดท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดน้องน้องมาเล่นมอดนี้บอกเลยว่าอย่าเจอจันสีเลือดดุงคอร้องแหละมันยากมากโอ้โอ้คือนอนก็ไม่ได้นะฮะใครแบบว่าเขาไม่นอนอะไรเงี้ยนอนไม่ได้นอนไม่ได้กดนอนไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมจะดึกดื่นแค่ไหนก็นอนไม่ได้โอ้จ้าช่วยกล้วยทอดอะไรวะเนี่ยม็อบนี้คือแม่งยากที่สุดแล้วมีใครบอกบอสอื่นโอ้โหเพื่อนกูเจอกวางกวางนี่เขามอฟด้วยสัตว์มึงกวางนี่เขามอฟไอสัตว์โคตรมันไล่ฆ่าด้วยเหรอไม่รู้กวางนี่เขามอฟอะเป็นกวางกันอะไอกวางที่แบบไม่รู้กูเรียกว่ามันเขามอฟอะมันมีมีดมันมือเป็นมีดสองอันเลยเอาไปแดกซะกวางนี่เขามอฟตายไหมตายเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างนึงปลาอาวุธใส่กูอะจะช้าเลยเพื่อนปลอดมูลจะหายไปแล้วโอ้โหปลอดมูลหายไปเถอะผู้ชมเราจะลากแล้วผมเจ้าที่เราต่อสู้แบบในปลอดมูลมานานตัวแล้ววะนั่นอ่ะไม่มีตัวแล้วใช่ไหมเมื่อไม่คิดก็ไม่คิดนะเว้ยคือรู้ว่ามันยากใช่ป่ะก็รู้ว่าปลอดมูลยากนะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ป่ะมันแบบเกินไปใครมึงคิดว่าเป็นอย่างนี้ป่ะตอนแรกกูไม่คือกูรู้ว่าบอดมูนมันยากนะเว้ยกูเคยเล่นในเทอร์เรียมาแต่กูก็ไม่คิดว่าโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะค้างวะท่านผู้ชมครับคิดไงจันสีเลือดบ้างครับผมสามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะฮะนะว่าจันสีเลือดรู้สึกยังไงบ้างโอเคท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อคุณผ่านจันสีเลือดมาได้คุณรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยในไมน์คราฟต์เนี่ยจันสีเลือดคือยากมากในไมน์คราฟต์แต่ฉันก็ผ่านมันมาได้แล้วนะเพราะฉันน่ะเก่งยังไงล่ะเอาเพื่อนๆกูตายเล็งๆอยู่ว้าวข้างหน้าเป็นจังเกิลว่ะไอ้ทามเอาน้ำมาหน่อยดิน้ำเอากระเป๋าไปอยากกินน้ำอ่ะไม่อยากได้กระเป๋าอยากกินน้ำน้ำไม่ใช่เอานี่มาโอเคเพื่อนมาเก็บกระเป๋าโอเคครับผมเอ้ยแม็กมาชาร์ดว่ะโอเคแล้วดูว่าข้างหน้าจะมีอะไรบ้างตำนานแผนที่โลกได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราเดินไปข้างหน้าจะเจอป่าแล้วจะมีมาร์คเกอร์ให้เราใช้ด้วยวะชิดเดสยอดชอบจริงแผนที่โลกนี้ไปเพื่อนว้าวเราถึงป่าแล้วท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินทางมานานเราเดินช้างกันมานานจริงนะเว้ยชุดเกราะเพชรเอาไม่อยู่จริงนะเว้ยตอนเนี้ยเราต้องมีชุดเกราะมังกรเออชุดเกราะมังกรเนี่ยคือโหดสุดละทำตัวแล้วไม่รู้วะชื่อปลาคาป้าปะวะไม่รู้ตัวแล้ววะแกะพอไปอยู่ใกล้มันแกะโดนพิษเลยว่าอันตรายแล้วแกะก็ถูกกลายเป็นแบบเขาเรียกนะสัตว์เลี้ยงของมันอะมาตัวอันตรายต้องฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเพื่อนตัวอันตรายวะยิงไม่ได้ปะยิงนั่นแหละโอเคโอ้ยพิษแรงมากโอ้ยพิษแรงมากทำหนึ่งแบบ
เห็นป่ะโดนโดนยังยังครับเห็นเมื่อกี้ปุ๊บๆๆๆโอ้ my god ดิ้นแรงมากท่านผู้ชมตัวพวกนี้เอ้ยเอานี่ไปได้เอานี่ไปได้ริวหนองไม่ใช่เหรอริวได้ไอ้ทามกระเป๋ากูมีป่ะมีไอ้เค้าเรียกอะไรนะแยงมุมป่ะนั่งเก็บนั่งเก็บพวกนี้กลับไปเดี๋ยวนี้เก็บไอ้พวกอ้อยเนี่ยไม่มีใช่ป่ะโอเคนั่งเก็บอ้อยกลับไปก่อนจะได้เอาไปอัพโอเคผมรู้แล้วอัพสกิลเลยดิสกิลของแกทูวิ่งเนี่ยเอ้ยไม่ดิสกิลของฟาร์มิ่งเนี่ยผมเราจะอัพนี่ดีกว่าเรามันจะมีความสามารถพิเศษในการที่ทำให้พืชทุกชนิดนะครับผมเวลาอยู่ใกล้เราเนี่ยพืชจะโตไวเป็นความสามารถพิเศษของสกิลของเราเนี่ยครับผมเป็นสกิลพาสซีฟหรือสกิลติดตัวนั่นเองก็คือเราสามารถปลูกพืชที่บ้านได้ในการเอฟเคทิ้งไว้แป๊บเดียวเนี่ยครับผมมันก็จะดีขึ้นหลายเท่าเลยเก็บแป๊บนึงนะเราเดินทางมาถึงไหนนะทามเอ้ยจะถึงทะเลทรายแล้วจากเปิดแผนที่ดูอะตรงนี้จะเป็นทะเลทรายแปลว่าตรงนี้ใกล้ถึงทะเลทรายแล้วจริงจากการเปิดแผนที่ดูนะแผนที่บอกว่าแถวเนี้ยเป็นแถวทะเลทรายมาก่อนมันแค่บอกว่าเคยเป็นแถวทะเลทรายมาก่อนไม่ได้บอกตรงนี้เป็นทะเลทรายเพราะว่ามันคือแผนที่แบบเขาเรียกอะไรนะแอนทิคอะไรมาเนี้ยเนี่ยเพราะว่าฟอนเนี้ยคือเปิดรูปแผนที่กูใช่ป่ะมันเป็นรูปต้นกระหม่อมเพชรอะเหมือนเป็นทะเลทรายตรงนี้มันเป็นสวรรค์หน้าพูดถึงก็ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่อะไรอะทางลงผมไม่ชอบทางลงเลยลึกเลยลึกมากเลยทำลึกด้วยนะไม่ใช่ไม่ลึกยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกทำโอ้โหขึ้นกันดีกว่าเพื่อนไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ขึ้นกันดีกว่าแหมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะเนี่ยเวลกู49แล้วทําโอ้โหเวลเท่าไหร่44เชื่อแม่งบอกแล้วผมตีมาเข้าดันเจี้ยนตีอะไรอย่างเงี้ยมันเวลเยอะด้วยนี่แหละที่บอกแถวนี้เป็นทะเลทรายเพราะว่าตรงนี้เป็นซาวันน่าแต่ว่าแถวซาวันน่าจะมีทะเลทรายอยู่ใช่ฮึบมันต้องเหลือต้องเหลือทะเลทรายอยู่แถวนี้ไม่ใช่ว่าแถวนี้มีโอกาสมีทะเลทรายนะครับผมท่านผู้ชมแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมไม่ได้รับประกัน 100% ว่าจะมีแต่แค่บอกว่ามันอาจจะมีทะเลทรายเฉยน่าจะเป็นแค่ตำนานเป็นแค่ทะเลทรายในตำนานแต่ว่าปกติคือไม่มีน่าจะเป็นแค่ตำนานบอกเก่าดูดิแล้วไม่ทะเลตำนานทะเลทรายไม่มีต้นไม้ได้รู้เหมือนกันเอ้ยมังกรครั้งเนี้ยครั้งนี้กูจะไม่ยอมปล่อยมันไปคัดฉันจะฆ่ามันก่อนเองทำฆ่ามันโอ้โหโอ้ my god ฉันเผาแล้วมันก่อนบินอยู่บนฟ้าจะสู้มันยังไงโอ้โหโอ้โหโดนอยู่อ่ะดูน้ำแอบไปน้ำอุ้ยใช่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะยังหมดอยู่บนน้ำนั่นจะเจอแล้วยิงไปโอ้ยปลาลูกปลาบอลไฟมาเอ้ยเป็นไงเฮ้ยลองเฮ้ยโดนไอตัวแก่ๆวะโอ้ my god โดนเลยโอ้ยต้องเล่นสไนเปอร์บ่อยถึงจะยิงโดนตัวแก่ๆเว้ย200มั้งเล่นเท่าไหร่เดอะดราก้อนอะแต่ไม่มีฮิวไงตกแล้วมั้ยเนี่ยตกแล้วมั้ยเนี่ยโดนโอ้ my god มึงโดนมึงยิงโดนป่ะโดนอยู่โอ้โหมันบอกไปต้นไม้แล้วอ่ะไปไหนแล้ววะวิวต่ำเกินมันก็โดนไม่ได้โดนโดนสองครั้งไม่โดนเฮ้ยใครยิงโดนโดนไอ้ทามระวังตัวไฟเนี่ยตายไปโอ้มังกรมังกรโดนมังกรเดี๋ยวนี้เอ้ยโอ้โหโดนไปดิเอ้ยโดนไปดิเข้ามาดิครับไอ้มังกรก้อนเอ้ย
หลบไปแล้วก็แม่ออกมาแล้วโอ้โหมันหักเลี้ยวอ่ะมันหักโดนไปสิเอ้ยโดนสองไม่โดนเอ้ยโดนโดนเลยมันเลือดเท่าไหร่ไปเนี่ยเยอะมากโหใช่แค่สองร้อยตรงเนี้ยไม่รู้อ่ะแต่จำใช่ไหมผิดเรื่องมันเยอะมากและเกาะมันหนาด้วยนี่ไงโดนเนี่ยว่าหน้าไม้นี่ก็พิเศษนะเว้ยหน้าไม้นี่คือแบบก้อนละโอเคไปเลยมายิงเออมองเห็นแล้วนี่ไงยิงขอความสูงวันนี้ยิงโอ้ผู้พิศาจไฟมาอีกแล้วโดนสิเฮ้ยมันตกแล้วเฮ้ยมังกรตายตายแล้วเราฆ่ามังกรได้แล้วเพื่อนโอ้ยโอ้แต่ว่าต้องแอบใต้น้ำไปถึงฆ่ามังกรได้ท่านผู้ชมครับเอาฆ่ามังกรได้แล้วจากก้อนสเลเยอร์ oh my gosh เนี่ยว้าวมันต้องฟันเนี่ยตีเลยฟันไปเรื่อยมันก็ดรอปเองนี่ไงเห็นป่ะมันก็ค่อยดรอปของไปเรื่อยโอ้ยตกเอ้ยต้องเอาดาบรู้สึกว่าต้องเอาดาบตีมั้งไอ้ทำขวานตีไม่ได้เอาดาบตีดาบเหมือนแร่เนื้อเหมือนไนฟ์อะเนี่ยโอ้ my god ตีที่ทำกูได้เนื้อมาก่อนไฟมา6อะเฮ้ยนี่ไงกลายเป็นอย่างนี้ละเออนี่ไงแล้วต่อไปก็คือว่าเราต้องเอากระดูกมังกรไปนี่ไงเลาะออกมาได้หมดแล้วมึงได้เลยต้องกดคลิกขวาแล้วทำมือเปล่าเว้ยคลิกขวาทำมือเปล่าอ่ะใช่แล้วก็กดชิปด้วยถึงจะได้ของโอ้เก็ตแล้วนั่นแหละฮะคุณผู้ชมโอ้ my gosh คุณถามความรู้สึกยังบ้างดีได้ฆ่ามังกรไฟครับผมหลังจากที่เราโดนมันฆ่ามาตั้งนานรู้วิธีการสู้มาแล้วอยู่ใต้น้ำเว้ยมันจะตีเราไม่ได้ใช่ป่ะแล้วมันก็อยู่แบบว่าลึกๆอ่ะให้มันแบบว่ามองไม่เห็นเราอ่ะแล้วเราก็ยิงฟรีอยู่เลยที่อยู่ใต้น้ำแล้วก็ยิงฟรีอยู่เว้ยนั่นแหละมันจะตีเราไม่ได้ครับผมแต่ว่ายิงนานหน่อยนะฮะแต่โชคดีเรื่องมีหน้าไม้ power 5อะไรอย่างนี้อยู่นะครับผมอัมบดีอ่ะเขาเรียกว่าของโมบดีอ่ะนะฮะท่านผู้ชมของกูโมมาดีโอเคครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกดไลค์ subscribe นะครับเป็นกำลังใจเลเจอร์นะฮะครับผมแค่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย